พบกับเรา2คนอีกแล้วนะคะและวันนี้เราจะมาทําคลิป5วิธีคลายร้อนค่ะใช่ค่ะในฤดูร้อนนะคะใช่เพราะตอนนี้เป็นช่วงซัมเมอร์ใช่มั้ยมันก็จะแบบอากาศร้อนนิดนึงนะคะดูจากแดดแล้วก็คือประเทศไทยร้อนมากนะคะถูกต้องแล้วเพื่อนๆล่ะคะตอนปิดเทอมเนี่ยมีวิธีคลายร้อนแบบไหนก็เม้นบอกกันด้วยนะคะค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันน้องฟิววันนี้อากาศร้อนจังเลยใช่ร้อนมากโอ้ยอากาศประเทศไทยร้อนมากเลยเนาะพี่ฟิวน้องฟิวง่วงแถมร้อนอีกตั้งหากทำไงดีน้องฟิวพี่มีวิธีทำยังไงอ่ะพี่ฟิวนี่ไงน้องฟิวเตียงน้ำแข็งได้นอนแถมเย็นด้วยดีจังเลยพี่ฟิวถ้างั้นจัดมาได้น้องฟิวค่ะนี่ไงน้องฟิวพี่เตรียมน้ำแข็งมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาผ้ามาปูแล้วก็นอนบนน้ำแข็งได้เลยดีจังเลยพี่ฟิวอย่างนี้ก็ไม่ร้อนแล้วใช่ไหมใช่น้องฟิวเดี๋ยวเราผัดกันนอนนี่ไงน้องฟิวน้องแข็งพี่เตรียมมาแล้วแค่นี้แหละแล้วเราก็เอาผ้ามาปูแล้วก็นอนได้เลยมันจะเย็นสบายมั้ยพี่ฟิวใช่น้องฟิวช่วยพี่ปูปูเลยน้องฟิวค่ะแค่นี้แหละน้องฟิวเป็นไงดีไหมพี่ว่ามันเย็นพอดีเลยเย็นไม่มากด้วยอย่างนี้ดีเลยพี่ฟิวอย่างนี้พวกเรานอนสบายเลยน้องฟิวเย็นเปล่าเย็นค่ะพี่ฟิวสบายไหมสบายมากพี่ฟิวเย็นสบายจังเลยใช่น้องฟิวดูสิขนาดพี่แค่จับนะยังมีไอเย็นออกมาเลยอ่ะพี่ฟิวเย็นเหมือนอยู่ห้องแอร์เลยพี่ฟิวผัดกันโอ้ยน้องฟิวเย็นสบายจริงด้วยใช่ค่ะสบายเนาะเย็นหลังสุดๆอ่ะ โอ้ยสบายพี่ฟิล์มแดดร้อนจังเลยใช่น้องฟิวดูแดดสิมองไปทางไหนนี่คือแบบแดดจ้ามากพี่ฟิล์มน้องฟิวมีวิธีทำให้เย็นอะไรอ่ะน้องฟิวพัดลมไอน้ำไงบ้านเราไม่มีพัดลมไอน้ำน้องฟิวพี่ฟิล์มไม่ต้องกลัวบ้านเรามีพัดลมตัวเดียวก็ใช้ได้แล้วจริงเหรอน้องฟิวค่ะงั้นพาพี่ไปดูหน่อยสิพัดลมไอน้ำเป็นไงไปสิน้องฟิวตรงนี้มีแต่พัดลมนะไหนอ่ะไอน้ำรอแป๊บนึงพี่ฟิล์มเดี๋ยวน้องฟิวจัดให้เดี๋ยวพี่จะนั่งรอนะนั่งหลับตานะทำไมต้องหลับตานะเชื่อน้องฟิวมันจะเย็นมากขึ้นเหรอใช่ค่ะตานี่ไงพัดลมไอ้น้ำของเราพี่ฟิล์มพร้อมเปล่าพร้อมน้องฟิวไหนพัดลมไอ้น้ำพี่นั่งหลับตารอนานแล้วเนี่ยรอแป๊บเดียวพี่ฟิล์มเดี๋ยวน้องฟิวจัดให้หูสุดยอดเลยน้องฟิวน้องฟิวออยน้ำมาจากไหนเนี่ยขอทิ้งดิได้เลยพี่ฟิล์มเดี๋ยวน้องฟิวจัดให้อุ้ยน้องฟิวครั้งนี้สุดยอดไปเลยเย็นมากเลยน้องฟิวชอบไหมพี่ฟิล์มชอบน้องฟิวน้องฟิวอยากเย็นบ้างไหมพี่ฟิล์มทำให้น้องฟิวหน่อยสิได้น้องฟิวจัดไปน้องฟิวอยากได้แบบไหนเป็นละอองหรือเป็นหยดน้ำพี่ฟิล์มได้ทั้งสองอย่างเลยแต่ขอแบบเน้นๆหน่อยได้เลยน้องฟิวงั้นน้องฟิวหลับตานะเดี๋ยวพี่ทำให้ค่ะพี่ฟิล์มสุดยอดไปเลยขออีกทีได้น้องฟิวเดี๋ยวพี่จัดให้พี่ฟิล์มเป็นไงบ้างวิธีนี้พี่ฟิล์มชอบไหมน้องฟิล์มชอบมากเลยนะพัดลมไอ้น้ำน้องฟิล์มพี่ชอบวิธีนี้มากเลยนะมันดูสดชื่นมากเลยพี่ฟิล์มวันนี้อากาศร้อนมากเลยทำไงดีจริงด้วยน้องฟิล์มซัมเมอร์นี้ไม่สนุกเลยอากาศร้อนๆใช่น้องฟิล์มดูหน้าพี่ดิมีแต่เหงื่อหมดแล้วอ่ะน้องฟิล์มพี่มีวิธีผ้าห่มน้ำไงเราจะได้เย็นมันเป็นไงพี่ฟิล์มมาห่มน้ำก็ผ้าห่มชุบน้ำแล้วก็มาห่มนอนไงเราจะได้เย็นพี่ฟิล์มวิธีนี้ดีนะน่าสนงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันนี่ไงน้องฟิล์มเอาผ้าห่มมาจุ่มกับน้ำแล้วก็มาห่มแค่นี้ก็หายร้อนแล้วค่ะทำเลยเราไปชุบน้ำนะแล้วก็ขึ้นมาน้องฟิวนั่งเฉยๆนะเดี๋ยวพี่ห่มให้พี่ฟิววิธีนี้ดีจังเลยแบบนี้น้องฟิวก็ไม่ร้อนแล้วใช่น้องฟิวเย็นไหมเย็นค่ะสบายไหมสบายมากน้องฟิวเดี๋ยวพี่ก็จะห่มอีกผืนนึงเหมือนกันเพราะพี่ก็ร้อนค่ะเป็นไงน้องฟิวชอบไหมวิธีนี้ชอบมากเลยค่ะเย็นสบายโอ้เย็นงั้นเราเดินไปเซเว่นดีกว่าแบบนี้จะไม่ร้อนด้วยไปซื้อขนมกินกันไปน้องฟิวพี่ฟิววิธีนี้ได้จริงๆไม่ร้อนเลยใช่น้องฟิวไปเดินไปเซเว่นเย็นสบายน้องฟิวอากาศร้อนแบบนี้นะมาเล่นน้ำในสระดีกว่าค่ะ
น้องฟิวเราลงมาเล่นน้ำในสระแล้วอ่ะยังร้อนอยู่เลยใช่น้องฟิวเอาแบบนี้ไหมเดี๋ยวพี่จะไปเอาน้ำแข็งมาเราจะได้เย็นมากขึ้นก็ดีนะพี่ฟิวนี่ไงน้องฟิวเราต้องเอาน้ำแข็งเนี่ยมาใส่เราจะได้เย็นเย็นค่ะเย็นน้องน้องฟิวเข้ามาแล้วสระน้ำเราเนี่ยมีน้ำแข็งแล้วรู้สึกเย็นขึ้นไหมเย็นมากเลยฟิวพี่ฟิววิธีนี้ก็ดีนะเอาน้ำแข็งมาใส่ไว้ในสระน้ำเย็นเย็นใช่ไหมน้องฟิวใช่ค่ะพี่ว่าน้ำเย็นขึ้นเยอะเลยอ่ะใช่ค่ะยิ่งเย็นยิ่งดีน้องฟิวจะได้คลายร้อนอ๋อนี่ฟิวต้องถือระยกขึ้นมาแล้วนะความเย็นมันจะไหลลงมาน้ำเย็นอุ้ยน้องฟิวเย็นมากโอ้เย็นพี่ฟิล์มอากาศร้อนจังเลยอ่ะใช่น้องฟิวอากาศประเทศไทยร้อนมากเลยอ่ะทำไงดีอ่ะพี่ฟิล์มน้องฟิวร้อนนั่นสิน้องฟิวแล้วเราจะทำไงอ่ะร้อนขนาดนี้ใช่เหงื่อแตกหมดแล้วพี่ฟิล์มบ้านเรามีแอร์ก็เปิดแอร์สิจริงด้วยแล้วเราจะบ่นร้อนทำไมต้องเปิดแอร์ใช่เปิดเลยน้องฟิวแอร์ติดแล้วเดี๋ยวพี่จะเร่งพัดลมพี่ฟิล์มแค่นี้แล้วก็ไม่ร้อนแล้วเพราะเราเปิดแอร์ใช่น้องฟิวเย็นสบายน้องฟิวไม่ต้องหาวิธีคลายร้อนให้วุ่นวายเข้าบ้านมาเปิดแอร์ก็จบแล้วใช่นอนสบายสบายใช่อ๋อแอร์เย็นและนี่นะคะก็คือคลิป5วิธีคลายร้อนนะคะฉบับฟิล์มกับฟิวค่ะใช่ค่ะเพื่อนๆชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พี่ฟิล์มกับน้องฟิวขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย